ัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านบ้านสำรังดีโอ้ยมาเรียกเรียกผมเหรอครับใช่พี่เก่งดีกว่านะมาช่วยพูดเราเกือบจะไม่รอดแล้วนะผู้ฟังเข้ารู้ผู้ชมผู้ชมผู้ชมใช่สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการหมู่บ้านสำรังดีนะครับพบกันเจอกันอีกแล้วสำรังดีนะรายการช่อง9ขอให้ท่านผู้ชมมาเปิดโทรทัศน์ดูโอเคพี่เก่งเชิญเลยครับผมอาม่ามีคำถามเบื่อบ้างไหมเวลาที่เบนเขาเข้ามาถ่ายคลิปต่างๆไม่เบื่อค่ะไม่เบื่อมันสนุก วันหนึ่งกี่คลิปวันหนึ่งเหรอบางทีก็มีคลิปเดียวบางวันก็ไม่มีมันไม่ใช่มีบ่อยๆ อ่ะอยากถามเบนปกติถ่ายคลิปจำนวนต่อระยะเวลาต่อครั้งหลังๆนี้ต้องแบ่งเวลาเมื่อก่อนจะเป็นเอามันอย่างเดียวหลังๆนี้ยอมรับว่ามันก็เป็นทางหนึ่งช่องทางหนึ่งก็มีงานเข้ามาบ้างก็มีถ่ายงานบ้างเป็นคลิปตลกบ้างสลับกันไปฮะอิริยาบถอาม่าบ้างเวลาพาม่าไปข้างนอกเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือมีประโยชน์ผู้ชมหลายๆคนเลยที่ว่าพอดูคลิปเราเนี่ยเขาพาแม่เขาไปเที่ยวพายายเขาไปเที่ยวบ้างโอ้อันนี้คนได้เลยก็คือถ่ายชีวิตประจำวันด้วยใช่ฮะแล้วปกติอาม่าไปรีแลกซ์ที่ไหนไปช้อปปิ้งไปรีแลกซ์ไปช้อปปิ้งไม่ได้ไปเลยทำไมอ่ะทุกวันก็อาม่าก็อยู่บ้านนะแล้วเบนไม่พาไปไหนมั่งเหรอเบนก็พาไปอาม่าไม่อยากไปอาม่าก็ขาเจ็บประคบขาแต่ทุกวันนี้ยืนได้ไหมเนี่ยเดินได้ไหมเนี่ยได้นิดหน่อยแต่อาม่าไม่อยากไปเที่ยวแม่ก็ยังบอกเลยเนี่ยจะพาไปเที่ยวก็ไม่เอาทุกวันนี้คุยให้ผู้ชมฟังหน่อยนอนชั้นไหนนอนชั้น3นอนชั้น3ชั้น3แล้วมาขึ้นไงอ่ะแล้วก็เกาะเดาบันไดขึ้นอ๋อเหรอเขาขึ้นตอน 6:00 น.ถึงข้างบนตอน 5:00 น.อยู่มาตั้ง40ปีแล้วนะแล้วบ้านน่ะเราก็มีลูกในหลวงเยอะแยะได้ลูกที่ลูกชายบวชอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดแล้วเราลูกชายเขาย้ายไปฉันไม่อยากย้ายฉันบอกไม่เอาฉันจะอยู่ที่นี่ละครไม่ต้องดูแล้วมั้งอาม่าทำไมไม่อาม่าทำไมไม่นอนชั้นล่างไม่ชอบไหนอาม่าส่งเข้าละครไหนทุกคนไปชมละครกันนะครับชมละครเหรอฮะใช่ครับอ๋อที่ว่าอาม่าก็ส่งเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวจะไม่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันในละครหมู่บ้านสำราญดีดีกว่าว่าจะเป็นเรื่องราวสนุกสนานขนาดไหนครับวันนี้ดูวุ่นวายคลายโลกจริงเมื่อทุกสิ่งถูกแต่งแต้มถูกสร้างสรรค์เอาสนุกเข้าว่าฮ่าฮ่ากันให้ทุกวันรื่นเริงบันเทิงใจสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่คลิปถูกแชร์ออกไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าหมู่บ้านสำราญดีนะครับมีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลกันเข้ามาพร้อมมีจิตศรัทธานะครับบางคนนำดอกไม้ทุกเทียนเข้ามาบางคนนำพานพุ่มกันเข้ามาเพื่อมาสักการะอาม่านะครับเพื่อจะมาขอเลขเด็ดจากผิวหนังอันเขียวย่นของอาม่านะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์บุคคลเหล่านั้นกันครับผมบางคนนะครับมารอกันตั้งแต่เช้านะครับสวัสดีครับมารอกันตั้งแต่กี่โมงครับตีสี่ค่ะตีสี่นะครับมีความชื่นชอบอะไรในตัวอาม่าหรือว่าคุณเบนครับผมชอบพี่เบนมากเลยครับเขาดูตลกดีแล้วก็ทำให้อาม่าเนี่ยที่ดูแก่ขึ้นเป็นคนที่น่ารักมากขึ้นเลยครับชื่นชอบอะไรในตัวอาม่าหรือคุณเบนครับหนูชอบพี่เก๋ค่ะที่ตามมาเชียร์ด้วยนี่คือสถานการณ์รายงานสดจากหมู่บ้านสำราญดีนะครับรายงานโดยผมเก่งทัชยะถ้ามีอะไรคืบหน้าผมจะติดต่อกลับไปเป็นระยะระยะครับเอาไปแล้วนั่งนั่งเฮ้ยจริงๆแล้วนะไอ้คู่ยายหลานเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้มันดังขนาดนี้เลยเนี่ยโอ้โหเนี่ยหลุยพี่เด้อไม่รู้อะไรเดี๋ยวนี้นะโลกโซเชียลก็เร็วจะตายใครทำอะไรก่อกระแสหรือสร้างกระแสหน่อยนะดังข้ามคืนเลยอ่ะหมดแล้วความสุขนี่ FC มารอท่านอยู่นะใช่ไหมเนี่ยใคร FC อะไรเขาเองเนี่ยรออะไรกันอยู่เลยจ้าอาม่าไม่ใช่ฉันหรอกเหรอเนี่ยอะไร
ครเขามารอเองโอ้โหสาวหลงดีใจเออเออสาวใหญ่หลานเดี๋ยวนี้ดังกันใหญ่แล้วนะครับผมครับเออเล่นตลกให้ดูหน่อยเนี่ยใช่ตลกนะใจเย็นก่อนมากคือทั้ง3คนเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับเราเขาดูคลิปเรามันสนุกดีเขาก็เลยอยากเห็นเราเล่นตลกแค่นั้นเองใช่ๆๆเล่นหน่อยนะสักพุ่งนึงนะเออโอเคเตรียมตัวดูคำถามมีอยู่ว่าตลกยังยังถามไปก่อนตลกคนไหนเล็กที่สุดไปทายไปทายเลยไปทายเลยอาเดอดอกซาดาวรู้ได้ไงว่าอ้วนเล็กไฟเลยนะใช่อาม่าไม่ใช่อาเดอดอกซาดาวที่เล็กที่สุดตลกที่เล็กที่สุดคือใครดาวสามมิลเล็กแค่สามมิลสามมิลโอ้โหเอางี้ดูมุกจ๋าอาม่ามีมุกเลยอ่ะมีอาม่าจะทายนะนายกคงหนาอย่าไฟคุกเล่นอะไรที่มันทำทางคุกหน่อยครับจะบอกว่านายยกสมาคมตลกคนไหนโอ้ไม่จบถ้าถามบ้างถามบ้างนักมวยคนไหนชอบไปวัดมากที่สุดเขาสายไม่ใช่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 ยอม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 สามารถเกี่ยวสามารถสามารถจะไปชอบไปวัดได้ไงสามารถไปวัดอรุณแต่ละมุกเนี่ยนะมาเราสามารถจำมาแล้วไปใส่ในคลิปเราได้เลยนะโอเคนะว่าแต่เฮ้ยมาเมื่อไหร่เนี่ยปีนรั้วข้ามาเหรอมาขนาดนี้เฮ้ยแต่งเนื้อแต่งตัวใส่สูทหันหลังดิโอ้ยนี่ยังไงเสื้อมึงใหม่มากลืมเอาป้ายออกแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาออกหน่อยสิวันนี้จะมาพบแฟนคลับไหมก็สิหน่อยนี่ยังดีนะดีมันไม่เอาไม้แผ่นเสื้อห้างเข้ามาด้วยเฮ้ยติ๊กตัวดีขนาดนี้ไปรวยอะไรมาวะพี่เฮ้ยฉันนี่ไปทำผลิตภัณฑ์ครีมมาใหม่แล้วจะมาโปรโมทที่นี่เฮ้ยว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้แกดังใหญ่แล้วนะไม่ต้องหัวไม่ต้องหัวหมู่บ้านเลยเด็กทั้งคนแก่รู้จักหมดเลยอ่ะสุดยอดเลยเออว่าแต่ว่านะไม่น่าเชื่อว่าคนสมัยเนี้ยเขาจะชอบของแปลกๆกันเนาะแปลกๆทำไมอ่ะทำไมนี่แอมม่าแกอย่ามาทำเป็นแอคอาร์ตนะแค่บอกได้เลยอย่างพวกแกเนี่ยดังก็ได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองอ่ะฉันบอกได้เลยนะฉันเนี่ยจะคอยดูเลยนะว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะชอบจะรักแกได้สักนานแค่ไหนเชียวโอ้ยยิ่งอยู่ยิ่งไม่มีสาระไปดีกว่าไปหาอะไรทำที่ไม่มีประโยชน์ดีกว่าไม่คิดว่าไอ้หลุยมันจะเป็นคนแบบนี้นะเนี่ยพระอะไรไม่บินแต่พอแล้วแล้วยังไงกันต่อเนี่ยแล้วว่าแต่พี่ติ๊กเออแล้วยังไงทำกิจการอะไรมาอะไรมาทำอะไรตอนนี้ย้อยก็มีครีมนี่แหละแล้วกำลังจะหาพรีเซนเตอร์คนใหม่คนใหม่ใช่แล้วอาม่าอ้วนสนใจนะสนใจไหมจริงเหรอติ๊กกับผมตกลงพี่ติ๊กจะให้ผมกับอาม่าเนี่ยช่วยเป็นพรีเซนเตอร์รีวิวสินค้าครีมใช่ไหมคนใหม่เลยสนใจเท่าไรผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่บอกได้คำเดียวว่ามันคงจะประมาณแค่7หลักโอ้โหเจ็ดหลักเจ็ดหลักเราไม่คิดว่ามันจะเยอะถ้าเกิดว่ารวยแล้วดังแล้วนะอย่าลืมผมนะลืมเป็นใครอ่ะเห็นไหมยังไม่ทันเลยยังไม่ทันดังเลยโอ้โหมีงานเข้ามาหาเบนกับอาม่าเป็นเลขเจ็ดหลักเลยละครับท่านผู้ชมถ้าเบนกับอาม่ารวยกันแล้วก็อย่าลืมผมนะครับตอนที่แล้วมีคนจ้างมาขายครีมด้วยปกติมีคนจ้างมารีวิวสินค้าเยอะไหมครับคุณเบนเพราะจริงๆเยอะมากฮะแต่ก็รับได้บางตัวเพราะว่าบางทีเวลารับเนี่ยก็ต้องดูแฟนเพจแล้วก็ไม่เหมาะกับมากด้วยบางตัวอย่างเช่นบางอย่างเช่นนะฮะยานมใหญ่อย่างเงี้ยจริงเหรอมีติดต่อเข้ามาฟูรูพิษโอ้มีบ่อยฮะแต่ผมรับไม่ได้เพราะว่าทุกวันนี้นมมาอยู่ที่สตูดิโอเนี่ยขายลำบากเอามาในสมมติว่ามีคนมาให้รีวิวครีมมาม่ารีวิวครีมให้หน่อยใช่แล้วเขาใสนะสะอาดสวยสาวใสสาวๆใช่แล้วสวยนะเช
ชิมเขาเลยบอกเรียกว่าทาผิวใช้แล้วจะหน้าขาวใสมานามากเลยครีมตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช้ก่อนใช้จะเหี่ยวพอใช้ปุ๊บหน้าจะตึงงี้คืนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ตึงหรอกใช้แล้วเพียงแต่มันขาวสะอาดสวยมีอยู่งานนึงรับเรารับก็คือบอกว่ารับนู่นรับนี่จะมีงานแปลกๆอยู่งานที่อาม่าไม่ได้รับเลยอันนี้เรื่องจริงนะฮะผลิตภัณฑ์ลงศพอาม่าไม่เอาเนาะบางอย่างอาม่าก็ไม่เอาเนาะเราโฆษณาลงศพได้ไหมบอกไม่เอาอะไรกันนะไปโฆษณาลงศพไม่จะเป็นน้ำมันนี่นะอาม่าไม่ไหวแล้วเหรอน้ำมันค่ะน้ำมันทำเริ่มดมทำไมมันทำไมมันเราใช่แล้วมันชื่นใจอ๋อแสดงว่าเตรียมที่จะอยากจะไปดูละครแล้วสิก็อยากจะดูเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูละครกันดีกว่าว่าในละครสนุกสนานขนาดไหนครับมากครับไปกันเลยครับไปกันเองเลยเรียบร้อยอ้าวโอ้โหนี่อ้าวอย่าเพิ่งกินอ้าวทำไมอ่ะยังไม่ได้ใส่น้ำตาลเคยดูใช่ไหมดูเชฟไอ้ดูไอ้ในคลิปอ่ะที่เชฟเขาทำอ่ะดูอะไรยังไงนะนี่แกทำอะไรวะแกเนี่ยเด้อใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลอย่างนี้น้ำตาลไม่ลงแก้วหรอครับมันลงเลยเต็มขากูเลยเนี่ยเนี่ยเต็มหมดเลยเนี่ยแล้วอยากกินยังไงเนี่ยก็กินกาแฟปั๊บแล้วก็เลียโต๊ะดีครับแล้วก็กินโอ้ยโอ้ยตามาเลยมาแล้วมาวิวสวยแล้วก็นี่เห็นไหมร้านเนี่ยมันสวยมากเลยเหมาะแก่การถ่ายคลิปมากเอางี้นะอย่ามานี่โอเคเอางี้นะแม่นะเดี๋ยวผมขอนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอนะครับผมเกะกะมากเลยผมเกะกะลูกชายผมคุณเกะกะได้หนึ่งเขาจะของร้านจะของร้านของเหรออยู่ได้อยู่ได้กินน้ำตาลไหมกินน้ำตาลไหมตรงไหนนะข้าวน้ำตาลเป็นงูเชียวปะโททำมาแล้วทำมาแล้วมาเอางี้เดี๋ยวหนูนี่จะถ่ายคลิปมากนะไม่ง่ายมากก็แค่ทำแบบนี้เอามืออย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าวายวันนี้เหงาจังเลยอย่ามีคนคุยด้วยจังเลยแค่นี้โอเคนะโอเคเอาละพร้อมนะครับขอหน่อยครับเก่งกาบ้างเลยผมจะดูเทพพิทักษ์จะดูเทพพิทักษ์5 4 3 2เอาละสวัสดีทุกคนวันนี้เหงาจังเลยอยากก็คุยกับทุกคนกูดิไปบายว่าไปก่อนนะไม่อยากคุยเยอะทำไมอ่ะเดี๋ยวฟังปังหูโอเครับรองไอ้เบนครับไปเล่นไกลๆครับอ้าวยืมร้านหน่อยไม่ได้ไงทำอะไรเนี่ยถ่ายคลิปมากรับรองนะมาถ้าเกิดว่าเอาคลิปนี้ลงนะยอดไลค์เนี่ยพุ่งกระฉูดแน่นอนที่ฉันจำน้ำตาลมาทำน้ำตาลแบบนี้แบบเดียวกันสวยเบื่อเว้ยเบื่อไอ้อ้วนกับคนแก่ไม่มีสาระว่าใครแก่วะว่าแก่แหละอ้วนรู้แต่ว่าอยากหาเรื่องเว้ยอ้าวนี่มาพูดดีๆนะนี่เดี๋ยวนี้พอดังหน่อยนะไม่เห็นหน้าใครเลยนะแกนี่มาลุยครับมันก็ไม่ได้ดังอะไรมากหรอกผมก็ยังเป็นผมคนเดิมอ่ะแล้วอาม่าก็ยังเป็นอาม่าคนเดิมชื่อเดิมอยู่ด้วยอ่ะต่อไปนี่นะไม่ต้องเรียกอาม่าแล้วนะอ้าวทำไมอ่ะพวกเปลี่ยนชื่อแล้วเฮ้ยจะให้เรียกอะไรชื่ออามาเลียอามาเลียไปเปลี่ยนแล้วอามาเลียน่าจะกับของเก่าเซียงกงชื่ออามาเลียตั้งชื่อไม่ได้ดูหนังหน้าเลยเรื่องเก่าเหรอเรื่องเก่าเหรอเรื่องเก่าเหรอไม่อยากบอกเราไม่ใช่เก่าไม่อยากทำอะไรเพราะถูกโบราณโอ้ไม่อยากพูดกับลือละอาเบกครับเข็งอามากลับบ้านเลยโอ้ยอะไรอ่ะพยุงไปก็พอเอาอะไรเข็งขึ้นไปนั่งรถมาลืมไปนั่งรถมาแล้วมันลืมไงลุกมาแล้วโอ้ลืมเนี่ยลืมอย่างเงี้ยใส่เอ็นพวกโซเชียลเขาชอบดูตรงไหนวะคนไปนั่งรถมาเมื่อกี้แล้วก็ลืมลุกมาแล้วอะไรบ้างมันออกมานี่แล้วมันไปนี่โอ้ยตะลุยเอ้ยอะไรอ่ะแกไม่น่าไปหาเรื่องกับอามาเลียก็เลยอ่ะพี่ไปหาเรื่องอะไรแค่ฉันไม่ชอบไอ้พวกโซเชียลพวกนี้เท่านั้นเองก็คิดดูดิคนเราอ่ะวันๆไม่ได้ทำอะไรลงรูปนะลงรูปนี้ให้คนอื่นเขาไลค์เอายอดวิวฮะเอาไปทำอะไรวะตอนนี้ทำอะไรอยู่อะไรวะอ๋อตอนนี้กำลังมาดื่มกาแฟค่ะหึมีคนถามว่าทำไมไม่ไปทานร้านดีๆหรือร้านดีอ๋อก็ชอบอะไรที่มันโบราณๆนะคะเอาจริงๆดีกว่ามั้ง
เอาจริงๆได้ดีกว่าเอาจริงๆคือหนูไม่มีตังค่ะต้องขอโทษด้วยเหรอหนูไม่มีตังค์เหรอไปไกลๆนะมันบังหน้าร้านเดี๋ยวๆๆใจเย็นนะครับนี่ใจเย็นนะโกครับโกใจเย็นเขาแค่เป็นลูกค้าให้เกียรติเขานิดนึงเอาน้องครับถ้าอยากกินกาแฟนะครับเชิญนะครับหลบไปสิเอาเอามาเดือดร้อนกูอีกเออไหนตอนแรกต่อต้านโซเชียลตัวอะไรไงแหมคนเราบางครั้งนะมันก็ต้องใจกว้างนะครับก็แต่ว่าน้องอ่ะน้องอยากจะกินอะไรหรือน้องอยากจะกินพี่ไหมพี่ดูถ้าทานจะเคี้ยวยากนะคะอาจจะหนังเหนียวไปหน่อยค่ะแต่บอกกินพี่ดีกว่าเคี้ยวยากแต่บอกได้เลยนะถ้ากินพี่นะเคี้ยวนานเคี้ยวทั้งคืนบอกไปเลยแค่อยากจะดื่มกาแฟแล้วนอนสักแก้วค่ะโอ้ยก็จะทานกาแฟใช่ไหมครับอ้าวโกไปจองกาแฟให้กินหน่อยเราก็จะกินกาแฟตังค์ใครจ่ายได้เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองมันนี่เลี้ยงเลี้ยงหมดเลยครับพี่เลี้ยงเองพี่กูไม่เคยเลี้ยงเลยนะเจ๊วสวยเลี้ยงเลยโถ่เอ้ยมาแล้วมาแล้วบ้านทางโกก็ยังอยู่โอ้ไอ้บ้านโกยังไม่หมดเลยบ้านโกเนี่ยอันนี้กี่วันแล้วเนี่ยบ้านโกตัวเนี้ยเยอะน่ารักคุ้นมากเลยอ่ะน้องจะมาที่มาถามแผนที่ไปร้านกาแฟหวานใช่ค่ะใช่ค่ะน้องเองแปะฮะแปะมียากันยุงขายไหมยุงเยอะมากเลยหนูบ้างนี่พี่เป็นคาราเต้นี่ผมเพิ่งได้สายดำมาเมื่อวานนี้เป็นคาราเต้บ้าไม่ใช่นี่มันเคิร์ฟแทบจบเรื่องเลยนะเนี่ยผมเบนอาปาเช่ครับโอ้ต้องครับดีใจจังเลยได้เจอตอนนี้ไลฟ์สดดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้กับพี่เบนอาปาเช่นะคะเองครับเบนอาปาเช่ครับวันนี้มาซื้อของครับมาซื้อยากันยุงย้อนแล้วกันนู่นเลยเนี่ยนี่ไปเที่ยวสวนสัตว์หรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่นะคะที่นี่ร้านกาแฟค่ะอ้าวเหมือนเห็นตัวไฮยีน่าไฮยีน่าไม่ใช่ไฮยีน่าค่ะไม่ใช่นะลิงแก่แค่นั้นเองลิงแก่ครับดูครับเฮ้ยโอ้หลังเล่นเป็นอุ้ยทำไมที่ร้านนี้เป็นบ้านบางแคหรือเปล่าอ้าวทำไมหนูพูดไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อย่ารังแกผู้หญิงเฮียปะโถไม่ใช่ค่ะแค่มีผู้สูงอายุหลายท่านค่ะเลือกเขินอยู่ต่อไปนานนะเดี๋ยวมีเรื่องเออหาว่าสูงอายุไอ้เบนมึงพาน้องเข้าไปไหนก็ไปปะงั้นพี่เบนเราไปดื่มกาแฟร้านนี้ดีดีกว่าตรงนี้เนาะตามสไตล์เน็ตไอดอลแบบเราเขาจะไปยุ่งทรงอยากอยู่ในลิเวอรี่ครับหลานนี่เนาะไอ้เบนอาปาเช่ทำไมชมพู่อาม่าแกรู้จักฉันมากไปแล้วน้อยไปเออน้อยไปแล้วเอาละสิครับเกิดเรื่องขึ้นจนได้เรามาดูกันต่อนะครับว่าเบนและอาม่ารู้จักน้าหลุยมากน้อยแค่ไหนช่วงหน้าครับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับเป็นไงบ้างครับอาม่ากำลังสนุกเลยกำลังเพลินเลยสนุกค่ะนี่อยากถามคุณเบนตั้งแต่ที่เราทำคลิปมาพอเราเริ่มดังเนี่ยมีคนสบประมาทไหมว่าหุ้ยดังไม่นานหรอกเลยเนี่ยไม่รู้ว่าดังไม่ดังนะแต่ว่าโอ้สบประมาทเยอะฮะตอนช่วงทำแรกๆเนี่ยยังดีว่าผมเป็นคนโรคจิตแล้วก็ไม่ค่อยเราเป็นครีเอทีฟอยู่แล้วเราอยากฟังความคิดเห็นอยู่แล้วแรกๆโดนด่าเยอะหากินแต่คนแก่อยากดังเหรอไอ้ตลกหมูกระทะโอ้ยคนสบประมาทเยอะมึงทำไปก็อย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็เอามาเป็นแรงผลักดันเราไม่เป็นไรเอามีความคิดเราทำให้มันสำเร็จคำด่านี่คือแรงบันดาลใจที่ทำให้อยู่ทุกวันนี้นะฮะเพราะตอนนี้ทำเพจมาประมาณนี้ประมาณ3ปีแล้วก็ยังอยู่ได้ก็เลยแล้วคราวเนี้ยมีใครเพื่อนรอบข้างเราบอกว่าเฮ้ยเบนเปลี่ยนไปอุ๊ยอาม่าดังแล้วเปลี่ยนเลยนะไม่คบกับแก๊งไปลำกังฟูลำไทเกอร์เลยมั้ยเฮ้ยส่วนใหญ่มีแต่คนในนี้ฮะมีแต่คนเข้ามาหาในด้านดีมากกว่ายังโชคดีเพราะเราอยู่เหมือนเดิมครับผมยังไม่รู้สึกว่าเราดังอะไรมากมายแค่รู้สึกว่ามีคนเห็นผลงานเราเยอะขึ้นมีแต่คนแบบว่าคนที่หายไปเลยไม่เคยรู้จักไงก็ติดต่อมาเยอะขายตรงมั่งอะไรมั่งให้ช่วยโปรโมทช่วยรีวิวมั่งเราช่วยหมดฮะยิ่งงานการกุศลงานวิทยากรอะไรเงี้ยไปหมดเอาหมดเลยอาม่ามีเปลี่ยนไปบ้างไหมพอดังแล้วก็เฉย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 คบแต่เพื่อนมันไม่มีอ่ะทำไมอ่ะก็เราไปทำไมเพื่อนไม่มีอ่ะอยู่กันคนละที่มันไกลอ่ะเพื่อนยังอยู่อีกก็ถามจริงอยู่อยู่ไหนยังกับกูติงกูชื่ออย่างนี้กูติงกูชื่อพวกที่เล่นไพ่กันอ่ะทำไมพูดเข้าคุกตลอดเลยไม่เข้าใจก็ที่หนูเก่งก็ถามเราก็ต้องบอกอ่ะก็ต่างคนต่างไปเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นไม่ไหวแล้วอาม่าอาม่าในละครเนี่ยตอนนี้น้าหลุยอ่ะเขากำลังวางแผนร้ายที่จะมาทำลายชื่อเสียงอาม่ากับอาเบนเนี่ย
เนี่ยอาม่าคิดเห็นยังไงรู้สึกตื่นเต้นไหมกลัวไหมว่าไม่เป็นไรนะหลุยเขาจะทำให้ก็ทำเดี๋ยวไปดูกันในละครดีกว่าว่านั้นหลุยจะมาทำอะไรอาม่าแล้วอาม่ากับเบนซ์เนี่ยจะมีวิธีการรับมือยังไงดีไหมครับตามไปชมกันในละครเลยไปเลยครับผมไปเลยไปดูไปอุ้ยอาม่านี่มาดูนี่น่าจำรายการเมื่อวานที่เราไปออกได้ไหมได้นี่มามาดูนี่คนกดแชร์กดไลค์นี่เป็นแสนเลยมาดูดิโอ้นี่เราเป็นเหล่ไอรอนก็หรอแล้วอาม่าต้องทำตัวยังไงบ้างเอากาแฟก่อนกินกาแฟก่อนแหมขับใจเรื่องขับใจไม่ต้องทำตัวยังไงนะถ้าเกิดว่าเราดังแล้วนะเป็นคนดังเนี่ยนะเขาต้องหาอะไรที่มันแปลกๆกลัวมันยังไงอ้าวดาราบางคนเห็นไหมกลัวซิปงี้กลัวซิปอ้าวแล้วบางคนเนี่ยนะกลัวส้มกลัวส้มอ้าวเอางี้ไหมถ้าเกิดว่าเราดังแล้วนะม่านะเราต้องหาเรื่องกลัวกันคนละอย่างมากนะเวลาไปออกทีวีเนี่ยเวลาเขาถามเนี่ยเราจะได้ตอบเขาได้ว่าเรากลัวอะไรเออลองนึกกินออกไหมอะไรกลัวอะไรมานี่ผมจะกลัวเวลาที่ม่าเนี่ยถอดฟันปลอมม่าออกมาวางไว้บนหัวเตียงเอออย่างนี้เป็นไปแล้วเออเป็นไปได้เป็นไปได้เออกลัวได้นะฮะเลือกเอาแก้วมาให้อ้วนดิอาเบงอ่ะเลือกกลัวอ้าวแก้วมาเอ้ยอ่ะเหงือกล้วนๆว้ายดูว้ายโอ้ยดูดิอย่าไอ้อย่าว่าแต่ลือกลัวว่าว่ากลัวเออกูไม่กลัวอย่างเดียวเหม็นด้วยเออแล้วทำไมมีอะไรอ่ะเอามาใส่เอาไว้จะอ้วกเอามานี่ใส่ไว้เออละเอออย่าถอดพับเพื่อนนะว่ากลัวมาคือผมกลัวฟันปลอมอาม่าแล้วเนี่ยแล้วอย่างอาม่าเนี่ยพออาม่าดังเป็นเน็ตไอดอลแล้วอาม่ากลัวอะไรอีกเออกลัวเหรออู้ก็จะกลัวอ๋อกลัวไฟหลุดไงกลัวไฟหลุดใช่ไอ้นี่มาอีกละมาเดี๋ยวแล้วก็รู้มันสิมาขอโทษล้อเล่นนะจะมาหาเรื่องกูอีกแล้วเอางี้ว่าไม่ได้หาเรื่องคือว่าคือฉันต้องขอโทษอาม่าด้วยนะที่เมื่อวานฉันอาจจะพูดกับอาม่าไม่ดีไปนะฉันขอโทษละกันแต่จริงๆฉันไม่ได้คิดอะไรกับอาม่านะนี่ก็เหมือนหลานอันนี้ก็เหมือนญาติผู้ใหญ่เอางี้ฉันขอโทษท่านเดี๋ยวฉันเลี้ยงกาแฟถ่ายโทษละกันอากูอ้าวปิดร้านไปแล้วเหรออยู่นี่ว้ายจะแอบทำไมเนี่ยอะไรทำไมอ่ะจะสั่งกาแฟเลี้ยงอาม่าไงไอ้เบนซ์มันใครจ่ายเดี๋ยวฉันจ่ายเองแต่พูดถึงเรื่องเงินเรื่องเงินมันเรื่องเล็กเออแต่ทำไมได้นะมึงกับกูอะเรื่องใหญ่โอ้โหนะเอาม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 าเออมันต้องมีปัญหาเรื่องโอ้นี่อาม่ารู้ไหมเบนซ์ครับแกกับอาม่าดิดังมากเลยนะถ้าไปเจอเพื่อนฉันบอกรู้จักเขานะบอกมันถามว่านี่พูดจริงพูดเล่นเนี่ยบอกโหไม่ได้พูดเล่นเลยอยู่หมู่บ้านเดียวกันเลยนะมันก็บอกถ้ารู้จักจริงอะขอลายเซ็นมาได้ไหมเดี๋ยวมาหาประธานขี้คุยช่วยเซ็นให้หน่อยได้ไหมเซ็นลายเซ็นให้เพื่อนฉันหน่อยได้ไหมอาม่าเตรียมลายเซ็นไว้ยังเตรียมไว้เตรียมนะเซ็นได้ไปเลยง่ายๆปากกาไปกับปากกานี่ปากกาอาม่าเซ็นให้นะช่วยเซ็นให้หน่อยจ้าเตรียมไว้จะมานะโอเคนี่อาม่าเซ็นให้หน่อยคนละอันเลยคนละอันเลยเฮ้ยนี่เอาขยะไม่เซ็นยังไงเนี่ยฮะขยะอะไรนี่มันจะขยะตรงไหนฮะแกไม่รู้จักเนี่ยถุงเท้าไม่เห็นเหรอไม่ให้ถุงเท้าเหรอมันเหม็นด้วยอ่ะถุงเท้าอ่ะโหทำเป็นรังเกียจนี่เขาใช้แล้วเฮ้ยใช้แล้วเหรอเออเขาบอกอ่ะบอกรู้จักแฟนคลับไหมแฟนคลับเขาชอบเราจริงๆเขาเอาของนี่เขาใช้ประจำวันเนี่ยให้เจนจะได้อยู่ติดตัวเขาตลอดเวลาอาหารอาม่าเซ็นตรงนี้เชื่ออาม่าตัวใหญ่แล้วครับเชื่ออาม่าตัวใหญ่แล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยถ้าเรียบร้อยถ้าอย่างนั้นล่ะก็งั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะเพราะต้องรีบเอาถุงเท้าไปให้เพื่อนโอ้เดี๋ยวจะรีบไปไหนจิบน้ำจิบผ้าก่อนไม่ได้หรอไม่ต้องแล้วได้แล้วกาแฟแก้วที่สองมาแล้วทำไมรีบไปรีบไปจังเลยอะครับไม่เข้าใจเอาแล้วสั่งกาแฟมาใครจะจ่ายเนี่ยครับเบนอาบาเช่อาม่าไม่ถึงเหรอเดี๋ยวเจ๊ดักกว่านี้แน่ๆก่อนนะนี่เลยอนาจใจลานทรพีใช้คนแก่หากินนี่ดูรูปนี้แล้วรู้เลยว่าเป็นคนยังไงนี่ต้องส่งซะหน่อย
อุ๊ยเอาแล้วมีคนมาเม้นแล้วเอาละโว้ยเอาละโว้ยอะไรเนี่ยโอ้ทำไมดูแล้วหดหู่จังคะอาม่าคงเหนื่อยมากเลยเป็ดแน่นวันเด้าสองคนไม่เหมือนเดิมแล้วชีวิตมันพลิกผันครับผมเพราะว่าป่ะเห็นไหมเห็นไหมพอคนเดินผ่านไปผ่านมาก็มีแต่คนจำเราได้สองคนเป็นไงยินดีด้วยคนมันดังแล้วดู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 แอบมองมีเลมองมาคนดังแล้วมาเราสองคนทำไมไม่เอาซีดีผมไม่ใช่ช้างผมเอ้ยเดี๋ยวมาดูก่อนนี่อะไรเป็นอะไรไอ้เบนน่าหลุยอ่ะน่าหลุยแอบถ่ายรูปผมกับม่าตอนนี้เอาปากกาเซ็นถูกเท้าอ่ะแล้วคนก็หาว่าผมเนี่ยเอาถูกเท้าเหม็นๆให้อาม่าดมดูดิมีคนด่าเป็นแสนเลยอ่ะไงดีอ่ะครับผมไปก่อนดีกว่าไปมาไป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 น่าหลุยแหละน่าหลุยแหละฝากด่าด้วยไปเร็วๆไปดีกว่าเออจริงๆไอ้หลุยนี่มันเลวจริงๆเลยนี่ไอ้นี่น่าสะใจจริงๆเป็นไงเป็นไงเห็นไหมลูกโซเชียลฮะเดี๋ยวๆก็ดับได้ไอ้หลุยอะไรทำไมเองทำไมจองล้างจองผ่านอาม่าเหลือเกินฮะโอ้ยเขาไม่ได้เรียกจองล้างจองผ่านไอ้แบบเนี้ยเขาเรียกว่าสอนบทเรียนกับโลกมนุษย์นะให้เดินทางที่ถูกเองไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือว่างั้นอะไรนะไม่กลัวทำไมบาปกรรมคนอย่างฉันน่ะไม่มีบาปอยู่แล้วเพราะคนอย่างฉันเนี่ยเข้าวัดทุกวันไอ้พูดละคอแห้งซดน้ำดีกว่าเฮ้ยนี่ทำไมน้ำอะไรทำไมรสชาติแปลกๆเงี้ยไหนนี่เนี่ยฮะเนี่ยสมน้ำหน้าอะไรควรโดนแล้วน้ำแช่ฟันปลอมอาม่าฮะอ๋อหรือว่าอะไรเริ่มดังอย่าเพิ่งเลิกว่ายิ่งใหญ่อย่ามั่นใจเกินไปจะอดเงอสูจงทำดีต่อไปให้โลกดูแล้วจะอยู่ยืนหยัดขจัดภัยหัวเราะได้หัวเราะเลยดีใจว่าวันนี้มาที่นี่กองถ่ายอาม่าเดี๋ยวคุณเบนมีกลัวอะไรแปลกๆเหมือนดารากันบ้างไหมพวกดาราเขาชอบกลัวแปลกๆกลัวแตงกวาบ้างกลัวส้มกลัวอะไรแบบเนี้ยอาม่ากลัวอะไรอาม่ากลัวอะไรแปลกๆอาม่าไม่กลัวทั้งนั้นจริงเหรอมันต้องมีเนี่ยสักอย่างนึงอ่ะอาม่าไม่มีไม่กลัวทั้งนั้นเลยอืมกลัวทำไมอ่ะมากลัวเดี๋ยวนี่กลัวสิมันก็ต้องอาม่าก็กลัวไงหลังอ่ะสิเออมันก็ต้องมีกลัวอะไรกันบ้างเลยก็มึงก็ควรไม่ได้แล้วคุณได้มีกลัวอะไรบ้างไงทั่วๆไปยังไม่มีอะไรพยายามหาอะไรแปลกๆอยู่ยังไม่เจอเลยแล้วมีได้ข่าวมาว่าคุณโจ๊กเฟ่โจ๊กไอศครีมอ่ะเขาจะมาแย่งตัวมากไปจริงไหมไม่กลัวฉันไม่ไปไม่แย่งยังไงฉันไม่ไปก็ได้ข่าวว่าเขาจะแย่งอาม่าไปจากเบงค์ไงไม่อันนี้ต้องขอบคุณพี่โจ๊กไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าที่มีทุกวันนี้ได้เพราะแกจริงๆขอบคุณหนูโจ๊กอ่ะทุกวันนี้เลยพี่โจ๊กเป็นคนแรกที่เราให้ทำเพจเบนทำเพจเราอยู่มาหลายๆเดือนนะผมก็ไม่ทำบางทีเพราะผมคิดว่ามันไม่น่าจะโอเคจนพี่โจ๊กบอกว่าถ้ามึงไม่ทำเนี่ยกูจะเอามากมาถ่ายแล้วนะเราทำก็ได้ปะก็เลยมีทุกวันนี้ด้วยก็เพราะเป็นจุดเริ่มต้นอีกอย่างนึงการสนับสนุนพี่โจ๊กเฟ่นะครับพี่โจ๊กไอศครีมเราทำเนี่ยมีแต่คนดีสนับสนุนนะไม่ใช่ว่ามีคนเข้ามาอะไรเราสุดท้ายละแล้วฝากให้ผู้ชมติดตามกันในครั้งต่อไปว่าจะสนุกสนานแค่ไหนเนาะตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:20 ทางช่อง9 Mcord HD หมายเลข30กับราคาที่มีชื่อว่าชื่อว่าหาดสำราญไม่ใช่
หมู่บ้านหมู่บ้านสำนันดีหมู่บ้านสำนันดีกำลังจะมีชื่อว่าหมู่บ้านสำนันดีหมู่บ้านสำนันดีแล้วเจอกันถูกต้องสำหรับวันนี้หมดเวลาใช่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับป้าแม่ขอให้ดูเย็นเป็นสุขก่อนทุกเทปตรงนี้ก็มีแต่หา